สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่จ็อกส์ป๊อปนะครับกับวันนี้จ็อกส์แม่ครับแล้ววันนี้พิเศษสุดๆครับเพราะว่าเรามาเอาติ้งกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ2วัน1คืนกับศิลปินป๊อปร็อกในตำนาน1คนที่ถ้าผมพูดชื่อมาเนี่ยทุกคนต้องรู้จักแน่นอนแต่ว่าจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดีกว่าแต่ผมบอกไว้นิดนึงว่าตอนนี้ศิลปินเนี่ยแยกออกมาทำเพลงเดี่ยวกับค่ายจินนี่เรคคอร์ดครับและทริปนี้เนี่ยที่เราจะมาบุกป่าดำน้ำดูปะการังกันนะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ของพี่เขาแต่จะเกี่ยวกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมว่าตอนนี้เดี๋ยวไปรอพี่เขาก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวตามผมมานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรอที่เรือนะฮะตามมาเลยฮะสวัสดีครับ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 นี่เราอยู่กับพี่กว้างคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะฮะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อพี่กว้าง AP Normal ครับผมขอจับมือหน่อยฮะครับผมยินดีครับครับผมครับพูดคุยกันหน่อยดีกว่าครับเอาเลยครับเป็นไงบ้างฮะครับสบายดีไหมครับสบายดีครับผมทุกสุขดิบกันก่อนได้ข่าวว่านี่คือการออกซิงเกิลเป็นศิลปินเดี่ยวศิลปินเดี่ยวครั้งแรกใช่ครับผมเป็นยังไงครับความรู้สึกก็ตื่นเต้นนะครับผมมันเหมือนเราเหมือนเป็นศิลปินใหม่เลยตอนนี้คือก็อะไรเริ่มอะไรเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหมดเลยนะครับผมแล้วก็คือมันก็มีความเซอร์ไพรส์ไม่เหมือนที่เราคิดไว้หลายๆอย่างนะครับเหรอฮะเหนื่อยมากแต่สนุกครับเพราะว่ามันได้อย่างที่เราต้องการจริงๆได้คือเราก็เหมือนใส่ตัวตนของเราไปได้ชัดเจนเลยชัดสุดๆเลยครับผมชัดสุดๆเลยก็แสดงว่าซิงเกิลที่ออกมาตอนนี้เนี่ยชัดมากๆและสำคัญก็คือว่าการที่พี่กวางเลือกมาออกทริปการทะเลครั้งนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับเนื้อเพลงที่ทำไปด้วยเกี่ยวข้องครับเพราะว่าได้คอนเซ็ปต์เพลงนี้เนี่ยมาจากการที่เราออกทะเลที่ไปเรียนดำน้ำครั้งแรกเลยแล้วก็ได้คำว่าออกซิเจนเป็นพิษเนี่ยมาจากการดำน้ำอาการที่คิดว่าดีมากมายกลับเป็นตัวร้ายที่คอยทำลายยิ่งหายใจลึกเข้าไปเท่าไรมันยิ่งอันตรายคำว่ามันเกินไปเราก็คงจะตายความรักที่เกินพอดีอยากเป็นดังพิษที่มาทำลายยิ่งเราเสพมันเข้าไปเท่าไรมันยิ่งอันตรายอยากทำตัวเท่าไรมันก็อาจจะสายไปจริงๆน่าสนใจมากเพราะว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวพี่กวางเองเนี่ยอยู่กับวงการเพลงมานานมากๆแล้ว16ปีใช่คือพี่กวางผ่านจริงๆผ่านทุกช่วงเวลาจุดพีคจุดต่ำสุดของวงการเพลงมาหมดแล้วใช่ไหมอันนี้เลยเป็นที่มาที่ว่าเดี๋ยวตลอดทั้งทริปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการในฐานะของศิลปินที่อยู่กับวงการเพลงมาถึง16ปีเนี่ยจะเป็นยังไงมีเรื่องเล่าให้ฟังเยอะแยะต้องมาหมอยกันหน่อยครับตอนนี้ผมว่าเรือใกล้จะออกแล้วพี่กวางครับขออนุญาตครับใช่เราต้องใส่ชูชีพนะครับเราต้องใส่ชูชีพครับแล้วก็ออกเรือครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนนี้เราไปดูบรรยากาศการเดินทางกันดีกว่าครับตามเลยครับนะฮะระหว่างที่เราเห็นเรือไปไกลๆนู่นไหมฮะเห็นไหมกล้องเห็นใช่ไหมนะฮะพี่กวางอยู่ตรงนู้นฮะส่วนผมนั่งตกหมึกรออยู่ตรงนี้ฮะดูมีความสุขดีฮะปล่อยเขาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยรอคุยกับเขาตอนหลังดีกว่าฮะส่วนตอนนี้ผมก็หาอาหารให้พี่กวางกินเนี่ยพี่กวางกลับมาแล้วฮะกวางบอกมือให้กล้องหน่อยฮะบอกมือหน่อยฮะวู อยู่กับพี่กวางอีกแล้วนะครับเมื่อกี้เราเห็นพี่กวางเล่นเรือใบบอกว่านี่เป็นการเล่นครั้งแรกด้วยครั้งแรกครับไม่เคยเกิดมาไม่เคยขึ้นเรือใบสักลำเลยนะครับผมคือเมื่อกี้มีโอกาสได้ขับเองด้วยได้ขับเองด้วยเหรอใช่ครับยากไหมฮะเป็นไงยากครับผมคือเราเห็นในทีวีเขาแบบที่เขาโดดกันไปโดดกันมาแบบเล่นเป็นทีมอ่ะเมื่อกี้แบบอย่างนั้นเลยครับผมคือลงไปเนี่ยตอนแรกพี่เขาขับคนเดียวก่อนคือไปกัน2คนใช่ไหมฮะไปกับพี่ที่เขาเล่นเป็นอยู่แล้วพาวนรอบเนี้ยแป๊บนึงแล้วก็อ่ะให้กวางลองขับดูคือลมมันแรงมากพี่กวางคือเห็นแล้วแบบเขาให้เราขับตอนลมเบาไงเราก็ขับลมเบาแล้วเสร็จเราก็เลี้ยวค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวว่าจนเจอตรงช่วงลมแรงอ่ะคือเรือมันโยกแบบคือเมื่อกี้มันมีเชือกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเต็มเรือไปหมดเลยซึ่งเราพี่เขาเดี๋ยวพี่ก็จะบอกดึงเชือกนู้นล็อกเชือกนี้ดึงเชือกนั้นดึงเสร็จปุ๊บกระโดดข้ามมาฝั่งนี้มาถ่วงเรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมหนุกดี
ไม่ผมเห็นอย่างเงี้ยพี่กวางดูทำแอคทิวิตี้ที่เป็นเดินเอาท์ดอร์หลายอย่างมากนะดำน้ำขับรถขับมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงได้ลองเล่นเรือใบเนี่ยคือส่วนตัวแล้วชีวิตเราเป็นคนชอบกิจกรรมอะไรพวกนี้อยู่แล้วคือ อาจจะไม่ใช่ว่าชอบกิจกรรมพวกอีสตีมแบบจริงๆแบบคือผมว่าจริงๆเนี่ยตัวผมเนี่ยชอบใหม่ชอบของใหม่มากกว่าอ๋อคือลองแบบชอบลองของใหม่ใช่ครับผมคืออะไรที่มันแปลกใหม่อะไรที่คนยังไม่เคยลองหรือว่ายิ่งถ้าคนแบบให้เราเป็นคนบุกเบิกอะไรเงี้ยเราจะยิ่งชอบมากเลยคืออยากลองว่ามันเป็นยังไงพูดถึงตัวเพลงนิดนึงดีกว่าครับทำไมถึงใช้ชื่อนี้ออกซิเจนเป็นพิษคำว่าออกซิเจนเป็นพิษเนี่ยคือวางได้คำนี้มาครั้งแรกจากการไปเรียนดำน้ำครับคือตกใจสะดุดกับคำนี้เพราะว่าออกซิเจนเนี่ยนะมันเป็นพิษได้ด้วยหรอคือมันเป็นโรคหนึ่งจริงๆที่เกิดขึ้นกับนักดำน้ำหรือว่าคนที่ทำงานในสภาวะที่โดนแรงกดดันอากาศเยอะๆอะไรเงี้ยนะแบบเวลาอยู่ใต้น้ำลึกๆใช่ครับผมก็มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นเพราะว่าพอมันโดนแรงกดดันเยอะๆเนี่ยปกติออกซิเจนที่เราใช้จริงๆเนี่ยมันแค่ 21% คราวนี้ถ้าเปอร์เซ็นต์มันเยอะเกินมันกลับกลายเป็นพิษกลายเป็นโทษกับร่างกาย มันก็เลยผมก็เลยลิงก์กับเรื่องความรักที่ความรักเนี่ยมันก็เป็นของที่ทุกคนเนี่ยขวายคว้าเป็นของที่ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าพอมันเยอะเกินไปเราให้กันมากเกินไปเราขาดมันเกินไปเรารู้สึกออฟเซสกับมันมากเกินไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นโทษกับเราคือก็ต้องหาความพอดีใช่ครับผมแล้วตัว MV ครับคือได้ยินมาว่าเราเห็นผมได้ดู MV แล้วด้วยคือโปรดักชันมันดูยิ่งใหญ่มากๆใช่แล้วก็ได้ยินมาว่าก็แพงมากจริงๆด้วยแพงกับไอ้พวกอาร์ตเวิร์คต่างๆครับพวกคอนเซ็ปต์มันดูเป็นแบบชุดพวกเนี้ยเหมือนเป็นโลกหลังยุคโลกล่มสลายอะไรอย่างเงี้ยมีความทะเลทรายก็คอนเซ็ปต์ของ MV เพลงนี้เนี่ยก็คือคุยกับผู้กำกับนะครับคือชื่อพี่อ๊อฟนะครับผมก็ทำกันบ้านกันระยะใหญ่ๆเหมือนกันก็คือกวางบอกเขาว่าคือเนื่องจากเพลงเราเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพราะฉะนั้นภาพที่ออกภาพแรกในกวางอยากจะให้คนสื่อสารกับคนว่าเรามาเป็นสายอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เลยอยากได้เป็นหนังไซไฟตอนนี้หนังไซไฟมีความเสี่ยงหนึ่งคือเรื่อง CG เรื่องแล้วก็สองก็คือเรื่องอุปกรณ์ต่างๆคือถ้ามันไม่ถึงปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นหนังแบบแย่มากเลยทันทีอะไรเงี้ยครับผมคือถ้าจะเล่นท่ายากมากๆแล้วมันไม่ถึงมันจะดูแบบใช่มันจะดูไม่ดีไปเลยตอนนี้กวางก็เลยต้องย้ำกับเขาทุกขั้นตอนเลยบอกว่าพี่ครับผมขอดูทุกๆขั้นเลยได้ไหมก็ต้องขอบคุณทีมผู้กำกับเพลงนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทางจินนี่ด้วยที่แบบลงทุนให้ผมขนาดนี้นะฮะซึ่งล่าสุดยอดวิวก็3ล้านกว่าๆแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ดูจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะฮะอยากรู้ว่าอย่างนี้เราจะมีซิงเกิลใหม่ๆทยอยออกมาให้คนได้ติดตามหรือจะมีอัลบั้มอะไรเมื่อไหร่มีครับผมมีแพลนภายในปีนี้น่าจะปล่อยอีก1เพลงนะครับผมก็เพลงต่อไปก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ร็อกอยู่ซึ่งในอัลบั้มทั้งหมดเนี้ยนะครับผมก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ร็อกก็แหละแล้วก็คือตอนนี้ได้คอนเฟิร์มแล้วว่าทำออกมาเป็นอัลบั้มนะโอเคแสดงว่ามีอัลบั้มให้ติดตามกันแน่นอนความพิเศษของวันนี้ก็คือว่าถึงแม้เราจะมาอยู่กันริมทะเลอาจจะไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้กันแต่พี่กวางจะอะคูสติกซิงเกิลล่าสุดให้เราฟังกันใช่ไหมฮะได้ฮะแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงนะครับเรายังมีกันอีก1วันเต็มๆให้ดูกันพรุ่งนี้นะฮะจะมีการดำน้ำด้วยใช่ไหมใช่พรุ่งนี้ดำน้ำเราจะไปปลูกปะการังใต้น้ำกันนะถามก่อนตากล้องจะลงไปด้วยไหมฮะไม่งั้นไม่งั้นจะฝากกล้องไว้ให้กวางลงโอเคครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเรามากินกันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยว enjoy พักผ่อนนะฮะได้ครับแล้วก็เชิญพี่กวางหยิบกีตาร์ขึ้นมาเอาเลยใช่ไหมให้แฟนๆชาวจุ๊กให้หน่อยครับเป็นเกียรติครับหลงเข้าไปในความรักที่เราต้องเข้าใจว่ามันสวยว่ามันดูงดงามแต่ยิ่งรักเท่าไรกลับยิ่งจมลงไปในหัวใจเธอและฉันไม่อาจมองเห็นกันถึงจะรู้ตัวว่าคำว่ารักคือดาบสองคมอากาศที่คิดว่าดีมากมายกลับเป็นตัวร้ายที่คอยทำลายยิ่งหายใจลึกเข้าไปเท่าไรมันยิ่งอันตรายถ้ารักมันเกินไปเราก็คงจะตายความรักถ้าเกินพอดีอาจเป็นหนึ่งพิษที่มาทำลายยิ่งเราเสพมันเข้าไปเท่าไรมันยิ่งอันตราย
อยากทนตัวเท่าไรมันก็อาจจะสายไปถือเป็นการอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับแล้วตอนนี้ผมก็นั่งชิลอยู่ริมทะเลครับจิบกาแฟไปด้วยกิจกรรมวันนี้ที่เราจะมาทำกันแน่นอนครับก็คือการดำน้ำที่เป็นไฮไลท์หลักของการมาทริปนี้เพราะว่าตัวพี่กวางเองเนี่ยชื่นชอบการดำน้ำมากแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นพี่กวางเตรียมตัวอยู่เดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวฝากกาแฟนะมากินไปไปฮะกวางสวัสดีครับรุ่งสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับตื่นหรือยังครับตื่นแล้วครับพี่เป็นยังไงบ้างฮะเชิญนั่งครับขออนุญาตครับผมเอาเลยครับวันนี้เราจะมาดำน้ำกันแล้วสักทีใช่ครับวันนี้ก็มีโปรเจกต์ภารกิจการปลูกปะการังครับผมปกติก่อนดำน้ำนี่พี่กวางเตรียมตัวไงบ้างฮะทำใจให้สบายๆครับจริงเหรอคือมันต้องเราต้องการดำน้ำเนี่ยที่ปลอดภัยก็คือเราต้องมีสติไม่ล้นก็คือทำใจสบายๆก่อนลงเลยแหละกีฬาดำน้ำมันจะเป็นกีฬาสโลไลฟ์ครับคือกีฬาที่แบบทำทุกอย่างให้ช้าทุกอย่างให้สบายที่สุดคือเหมือนกับว่าอย่างไอกรณีที่บอกว่าออกซิเจนเป็นพิษเนี่ยบางทีเกิดจากการที่เราตื่นเต้นหรือเราตกก็พอเราไม่มีสติเราก็อาจจะพาตัวเราไปอยู่ในที่ที่อันตรายเกินไปคืออย่างเนี่ยครับอันนี้คือไดฟ์คอมพิวเตอร์ครับก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่คำนวณการดำน้ำว่าเราลงไปถึงจุดที่มันโอเคอยู่ใช่ไหมลงไปลึกเกินหรือยังต้องขึ้นหรือยังต้องไปพักน้ำตรงไหนอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็จะบอกก็คือถ้าเรามีสติคอยดูอันนี้เรื่อยๆคอยเช็คเรื่อยๆคอยสังเกตบริเวณรอบๆดูคนดูอะไรเงี้ยนะครับผมเราก็จะไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่อันตรายศึกษานานไหมครับกว่าจะพวกนี้เรานานครับนานครับก็คือเรียนดำน้ำมันก็จะมีเหมือนเก็บยศอะเก็บเลเวลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้ว่าพอเลเวลเนี้ยมันลงได้ถึงแค่18เลเวลแรก18เมตรก็18เมตรนี่คือเป็นระยะที่ปลอดภัยระยะที่ถ้าเกิดอะไรผิดพลาดยังพอจะควบคุมตัวเองกลับมาได้อะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้ก็ของอย่างของกวางก็คือจะไปถึง40เมตรได้โอ้คือพวกนี้มันคือระยะเวลาพวกนี้มันขึ้นอยู่กับชั่วโมงการดำน้ำด้วยครับด้วยครับแล้วก็อยู่ที่เรียกว่าคนสอนเขามองเราว่าโอเคไหมที่จะพาไปต่ออะไรเงี้ยครับอ๋ออย่างนี้คือพี่กวางบอกว่าพี่กวางไปถึง40เมตรแล้วพี่กวางสอนด้วยเป็นผู้ช่วยครูครับเป็นผู้ช่วยครูก็คือสอนในระดับแรกเริ่มอยู่ beginner สอน beginner โอเคแต่จริงๆวันนี้เดี๋ยวเราจะฝากพี่กวางใช้คำว่าฝากแล้วกันอาจจะฝากกล้องกับพี่กวางให้พี่กวางพาลงไปดูแล้วนะกิจกรรมพยายามไม่ทำกล้องหายนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ตากล้องดำลงไปเก็บเคยทำมาก่อนหรือเปล่าครับการปลูกปะการังไม่เคยเลยครับนี่ครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเคยไปดูไม่เคยไปปลูกเลยครับซึ่งเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำพี่กวางมาตลอดเส้นทางโอ้โหน่าสนใจมากโอเคเดี๋ยวผมว่าตอนนี้ให้พี่กวางไปเตรียมตัวก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราต้องไปฟังบีฟด้วยว่าต้องมีการไปฟังบีฟกันด้วยแน่นอนครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวครับแล้วเดี๋ยวเราไปดำน้ำตรงไปครับทุกคนความพร้อมอุปกรณ์เป็นไงบ้างครับก็เช็คว่าแทงมีอากาศโอเคนะครับดูว่าอยู่อันนี้ประมาณ200นี่ก็คือแบบ200 psi คือปกติคือได้นานเท่าไหร่ครับ200 psi แล้วแต่คนครับอันนี้เป็นคำถามที่ทุกๆคนเวลาเริ่มดำน้ำก็จะถามว่าดำน้ำได้นานเท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับผมแล้วแต่คนก็อยู่ที่ว่าบางคนเนี่ยเขาแบบใช้กล้ามเนื้อเยอะที่ต้องใช้ออกซิเจนเยอะหรือว่าบางคนตื่นเต้นตกใจก็จะชกอากาศเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายขึ้นอยู่กับระบบหายใจด้วยครับแล้วก็อยู่ที่ไดฟ์มาสเตอร์ด้วยว่าเขากำหนดว่าทริปเนี้ยดิฟเนี้ยเราจะลงกันนานเท่าไหร่ก็จะกำหนดว่าสมมติ40นาทีขึ้นนะก็40นาทีก็หันกลับมาเช่นกันแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะครับตอนนี้คือพี่กวางแล้วก็ไดฟ์มาสเตอร์ของเขานะฮะที่ไปเป็นคู่กันนะไปกัน4คนเนี่ยตอนนี้กำลังจะทำการเอาปะการังลงไปฝั่งใต้นะฮะแล้วจะมีการตอกตะปูหรือมีการยึดกันให้อยู่กับพื้นข้างล่างนะฮะให้ปะการังมันจะเติบโตขึ้นมานะฮะซึ่งเป็นเขาบอกว่าเป็นกรรมวิธีที่คิดค้นที่แรกในประเทศไทยด้วยนะฮะการปลูกปะการังแบบนี้ใช้ท่อ PVC อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมว่า
เราไปดูบรรยากาศใต้น้ำกันดีกว่าครับตอนนี้พี่กวางอยู่ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเราส่งกล้องมาให้พี่กวางเลยฮะบ้างครับพี่กวางครับเมื่อกี้ลงไปปลูกปะการังมาครั้งแรกในชีวิตอีกแล้วนะครับผมกับกิจกรรมปลูกปะการังนะครับผมก็ได้ลงเมื่อกี้ที่เราทำกันบนบกก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็กวางเป็นคนถือลงไปปุ๊บแล้วก็ตอกสมอให้มันติดอยู่กับพื้นนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสองถาดนะฮะแล้วก็คือเราลงไปฝังใช่ผมแล้วก็พอเราปลูกเสร็จปุ๊บหันไปดูที่เขาปลูกไปแล้วเนี่ยคือตอนนี้มันโตขึ้นแบบโตมากครับผมก็หวังว่าไอ้ที่ต้นเล็กๆที่เราปลูกเมื่อกี้มันจะโตขึ้นไปเป็นอย่างนั้นจะได้เป็นบ้านให้ปลาอะไรเงี้ยคือเมื่อกี้เหมือนที่เราดูกันถ้าเกิดดำน้ำคนที่ได้ดำน้ำเล่นกันเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่ามีแนวท่อ PVT ที่ถูกตั้งอยู่ก็มีปะการังเติบโตขึ้นมานะฮะก็แสดงว่าเห็นผลกันจริงๆเลยสำเร็จครับผมสำเร็จกันเลยครับก็ต้องรอลุ้นกันไปนะฮะขออวยพรให้ต้นปะการังที่เราปลูกในวันนี้นะฮะเติบโตมาในวันหน้าเดี๋ยวอีก10ปีมาเจอกันอีก10ปีมาเจอกันถ้าผมร่างกายยังไหวอยู่นะครับผมเป็นไงครับภาพรวม2วันนะฮะตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรามาได้เดินป่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้ไปตกหมึกได้ไปสนุกมากครับทริปนี้สนุกมากแล้วก็ประทับใจมากได้ทำอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำนะครับผมได้อุ้มเต่าตัวเป็นๆได้จับปะการังเป็นๆได้ฟักเอาได้ฝังไข่เต่าเป็นๆด้วยนะครับผมเพราะว่าแต่ว่าทุกอย่างก็คือมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้แล้วก็ให้จับให้ทำอย่างถูกต้องเพราะปกติเวลาเราไปดำน้ำห้ามจับนะครับห้ามแตะต้องเสร็จสัตว์ใต้น้ำเด็ดขาดนะครับผมก็วันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบเจ๋งมากแล้วก็หวังว่าผมจะได้กลับมาทำอีกนะฮะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กวางมากๆนะครับที่พาเรามานะครับรวมไปถึงเกาะทะลุไอแลนด์รีสอร์ทนะครับแล้วก็บีแซกไทยแลนด์ครับผมโรงเรียนสอนดำน้ำที่ติดต่อให้เรามาที่นี่ในวันนี้นะครับสถานที่ที่นี่ขึ้นมานะครับผมสุดท้ายนี้ครับพี่กวางครับฝากผลงานให้ชาวจุกได้ฟังกันหน่อยครับครับผมก็ฝากผลงานของกวางแล้วกันนะครับผมออกซิเจนเป็นพิษนะครับหาฟังได้ทางทุกทางแล้วครับรวมถึงทางจุกด้วยนะครับก็ยังไงฝากติดตามนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะครับน่าจะได้ฟังเพลงใหม่ของกวางกันนะครับผมรออีกแป๊บนึงติดตามข่าวสารของกวางนะครับทางกวาง AB Normal นะครับเพจนะครับผมแล้วก็IG กวาง AB ครับครับผมตอนนี้จุกสปอตของเราหมดเวลาแล้วครับสำหรับครั้งหน้านะจะไปเจอกันที่ไหนนะฮะจะไปอยู่กันที่ไหนกันติดตามมาได้ทางจุกไลฟ์ครับตอนนี้ผมไปแล้วครับพี่กวางสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางกลับบ้านครับThank you.